สุนารีไม่ต้องการกินน้ำใต้ศอกสามีผู้ใหญ่เตาะอดีตสามีคนแรกกลับมาพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอีกครั้งเพื่อร่วมยินดีความสำเร็จกับลูกชายหลังสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังโพสต์ภาพความสำเร็จของลูกชายทั้งสองคนฮีโร่และอาเธอร์กับอดีตสามีนามสกุลดังอังกินันพร้อมแคปชั่นว่าภูมิใจในตัวหนูทั้งสองนะครับก่อนสุนารีจะมาพบรักครั้งล่าสุดเคยมีสามีมาแล้วคนแรกคือพันวาดอังกินันลือเตาะแค่นามสกุลก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นคนใหญ่คนโตเมืองเพชรบุรีพานุมานมีลูกชายกับสุนารี2คนชื่อฮีโร่กับอาเธอแต่เนื่องจากพานุมานมีภรรยาอยู่ที่เพชรบุรีมีหนำซ้ำยังมีลูกด้วยกันทำให้สุนารีต้องออกมาไม่ต้องการกินน้ำใต้ศอกใครต่อมาสุนารีก็มาอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องชื่อเจนศึกศรียานนท์ลูกบุญธรรมของพยัคฆ์คำพันธ์ถึงคันตั้งคันได้2เดือนแต่สุดท้ายก็เกิดการเสียลูกสร้างความเสียใจให้กับสุนารีไม่น้อยหนุ่มอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวกับชีวิตของสุนารีเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อแจ็คธนพลช่วงที่สุนารีกับแจ็คธนพลคบกันนั้นหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้ลงข่าวว่าสุนารีไปแย่งแจ็คธนพลมาจากหลิวอาจาริยานักร้องลูกทุ่งสาวซึ่งทั้งสองคนนี้รักชอบกันมาก่อนแต่สุนารีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้แย่งแฟนใครและล่าสุดสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งเสียงดีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่หลังมาบันทึกเทปรายการแตกฟองว่าความรักครั้งนี้อาจเรียกว่าเป็นเพราะพรหมลิขิตก็ได้ครั้งแรกที่ตนได้เจอกับวอลเตอร์นั้นตนได้ไปนั่งเล่นคนเดียวแถวสุขุมวิทซึ่งระหว่างที่นั่งเล่นอยู่นั้นก็พบกับวอลเตอร์ซึ่งวอลเตอร์เขาก็ยิ้มให้ตนก่อนเดินเข้ามาทักทายตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากเพราะวอลเตอร์อายุยังน้อยมากแต่ด้วยความที่คุยกันถูกคอก็มีการแลกเบอร์โทรศัพท์แลกอีเมลกันจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจู่ๆวอลเตอร์ก็ส่งข้อความมาชวนตนไปทานข้าวตนจึงถามกลับไปว่าขอชวนลูกไปด้วยได้ไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรสำหรับวอลเตอร์หนุ่มฝรั่งชาวเนเธอร์แลนด์รุ่นราวเขารูกอายุ27ปีขณะที่สุนารีซึ่งใกล้จะเข้าสู่เลข5แล้วขาดอีกแค่3ปีเท่านั้นได้เกิดรักใครชอบพอถึงขั้นบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปพบพ่อแม่ญาติพี่น้องของหนุ่มฝรั่งมาแล้วและแฟนหนุ่มคนนี้ก็ไปทำความรู้จักญาติผู้ใหญ่ของสุนารีมาแล้วเช่นกันจัดได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งรูปร่างสูงชะลูดเป็นอีกคู่หนึ่งที่ยืนยันว่าแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่ก็รักกันได้ต่างวัยกันถึง20ปีก็มีใช่ปัญหาและตลอดเวลาที่ตนคบกับวอลเตอร์ลูกชายของตนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเข้ากับวอลเตอร์ได้ดีด้วยซ้ำไปนอกจากนี้ตอนที่ตนมีโอกาสไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศก็ได้ไปพบกับครอบครัวของวอลเตอร์ซึ่งทุกคนในครอบครัวก็ให้การต้อนรับตนอย่างดีเพราะวอลเตอร์เล่าเรื่องของตนให้ฟังอยู่บ่อยๆแถมยังถามกลับอีกว่าคนนี้หรือที่ทำให้วอลเตอร์มีความสุขสำหรับพ่อแม่ของตนนั้นตอนที่ทราบเรื่องวอลเตอร์ก็ค่อนข้างตกใจเพราะด้วยความที่ตัวเลขของเราสองคนห่างกันเยอะมากอีกทั้งวัฒนธรรมก็ต่างกันอีกจึงทำให้พ่อกับแม่ค่อนข้างกังวลกับความรักครั้งนี้แต่ก็โชคดีที่ตนกับวอลเตอร์ได้คุยกันแล้วว่าเราจะจูนมาหากันคนละครึ่งทางก็เลยทำให้ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมหรือภาษาแทบไม่เป็นอุปสรรคต่อเรื่องนี้เลย